จัดการด้วยการไปขอค้นบ้านเนี่ยนะถ้าคุณรุกรู้ว่ามาจากฉันตายแน่ถ้าคุณจะให้ไปจับตัวในรุกเลยก็คงทำไม่ได้หรอกนะครับเราต้องมีพยานหลักฐานฉันนี่ไงพยานหรือจะเอาอีกคนก็ได้นะดูมากกว่าฉันซะอีกมันก็ยังไม่พออยู่ดีถ้าของแค่นี้เอาคนเข้าคุกได้คงมีคนติดคุกเป็นล้านคนแล้วล่ะครับเข้าใจหน่อยนะครับว่าทุกคนพยายามอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคนที่มูลนิธินี้เราช่วยคุณโดยไม่ได้เงินสักบาทแต่ต้องเสี่ยงมีเรื่องกับมาเฟียอีกคุณก็ต้องอดทนอย่าเที่ยวโทษกันในเวลาแบบนี้ผมคิดว่าพวกมันย้ายตัวลูกแก้วตั้งแต่หาตัวแพรพันธุ์ไม่เจอแล้วล่ะครับผมก็คิดเหมือนกันเท่าที่สอบปากคำยังไม่มีใครหลุดอะไรออกมาเลยแสดงว่าพวกมันต้องเตรียมรับมือเราไว้อยู่แล้วแล้วสารวัตรจะเอาไงต่อครับคุณคิดว่าถ้าฟ้องนายรุกตอนนี้โอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์0ครับว่าละพยานคนเดียวที่มีคือแพรพันธุ์หลักฐานอย่างอื่นก็ไม่มีก็ไม่ต่างจากการกล่าวหาลอยๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องได้ตัวลูกแก้วมาก่อนแล้วค่อยหาพยานปากสำคัญที่รู้ไส้ในรุกดีที่สุดก็กลับมาที่โจทย์เดิมแม่พี่ฝนเขาไม่มีทางฆ่าลูกแก้วเด็ดค่ะทำไมพี่ถึงมั่นใจล่ะครับเพราะพี่รู้นิสัยเขาดีนะสิเขาเป็นคนเลือดเย็นมากแล้วโทษเดียวที่คนทรยศจะได้รับก็คือตายทั้งเป็นเท่านั้นเตือนไปลุกสิจะพาหนูไปไหนหรอไปขายสิจ๊ะอย่าถามมากไปเร็วไปเร็วดิมาเร็วมาเร็วเร็วไปดิไปเสียชอบหนูใช่ไหมคะถ้าเสียชอบให้หนูอยู่กับเสียนะนี่มาเสียครับคนนี้ไม่ได้นะครับเสียถ้าเสียอยากได้ต้องเคลียร์กับคุณลูกก่อนไม่งั้นมีปัญหากันแน่ๆครับเสียเอาตัวไปเสียยาวหนูไปไหนเลยนะขึ้นรถไปอย่างเลยเสียไปขึ้นรถไปเสียไปร้องทำไมวะเงียบฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลยแอป CS 3 plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ